สวัสดีครับเรามาต่อระบบแรกของรางวัลกันครับนะครับในคลิปนี้จะพาทําส่วนนี้ครับแสดงแต้มที่ใช้ไปในส่วนของสมาชิกนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ได้พาคิวรี่ข้อมูลบน PHP มาให้มินลิสต์ไว้แล้วนะครับเราก็มีโค้ด HL นะครับในการคิวรี่ข้อมูลประวัติที่ใช้แต้มในการแลกของรางวัลนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับผมจะพาเอาโค้ดที่เราคิวรี่ครับมาคิวรี่ในหน้านี้ครับแล้วก็แสดงแต้มที่ใช้ไปต่อจากบรรทัดนี้นะครับผมทีนี้ครับการจะทำนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้เรามีการเปิดไฟล์ไหนขึ้นมาใช้งานนะครับเรามีการเปิดไฟล์ไหนขึ้นมาใช้งานนะครับโฟกัส URL ด้านบนครับไฟล์ที่เราใช้งานในตอนนี้คือ profile.php นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่โค้ด profile.php นี่ครับโค้ด profile.php ครับนี่ครับเราจะแสดงแต้มนะครับที่ถูกใช้ไปแล้วนะครับผมต่อจากตรงนี้นะครับผมเราก็ br เพิ่มเติมนะครับกำหนดจุดที่จะแสดงข้อมูลก่อนนะครับผมแต้มนะครับข้อความก็คือแต้มที่ใช้ไปแล้วก็วรรคแต้มแบบนี้ไว้ก่อนนี่ครับแต้มที่ใช้ไปนะครับผมอาจจะทำ xx ไว้ก่อนนะครับผมกำหนดพื้นที่แสดงข้อมูลก่อนจากนั้นเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์ก่อนเห็นไหมครับแต้มที่ใช้ไปนะครับผมทีนี้ครับเราก็จะไปคิวรี่ข้อมูลครับในการคิวรี่ครับนี่ครับเราจะใช้ต้นแบบจากตรงนี้เลยครับ copy มาทั้งหมดเลยครับcopy มาเลยครับขี้เกียจพิมพ์นะครับเราก็ comment นะครับcomment เป็นภาษาไทยว่าคิวรี่แต้มที่ใช้ไปแล้วนะครับผมซึ่งคิวรี่ก็ไม่ต้องตามผมเสมอไปนะครับผมทีนี้ครับเรามาจัดการตรงนี้ก่อนนี่ครับเราไปคัดลอกนะครับโค้ดที่เราได้คิวรี่ไว้ก่อนหน้านี้ครับที่ ptmadmin ครับก็อาจจะกลับมาที่ตรงนี้ครับนี่ครับคัดลอกมาได้เลยคัดลอกเสร็จก็มาวางใน double quote ครับนี่ครับจากนั้นครับตรงแวร์ตรงนี้ครับมันไม่ใช่ใส่เลข3เข้าไปตรงๆเราจะต้องใส่ตัวแปร memID ครับนี่ครับตัวแปรนี่ครับ memID นะครับซึ่งตัวแปร memID ตัวนี้ครับมันมาจากsession ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับ query block นี้ครับเห็นไหมครับ memID นะครับสามารถเปิดไฟล์ h.php ดูได้นะครับเราได้มีการประกาศตัวแปร session ที่มาจากการล็อกอินไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็เรียกมาใช้ได้เลยต่อไปครับมาบล็อกนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าอะไรตัวแปรมันยังชนกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศตัวแปรนะครับให้มันเหมาะกับที่เราจะใช้นะครับหรือว่าให้มันเรียกง่ายๆนะครับผมว่า query นี้ก็คือแต้มที่ใช้ไปใช่ไหมครับเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อตัวแปรครับเป็น query_point_use ครับนี่ครับผมแล้วก็จากนั้นครับคัดลอกไปครับเอามาใส่แทนตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ดูด้วยว่าดอลลาร์ไซน์มันซ้ำกันไหมนะครับนะครับจุดต่อไปครับ rs point ครับเราก็ใช้คำเดิมครับจะได้รู้ว่ามันเป็น query block เดียวกันนะครับ rs point นี่ครับคำว่า point ซ้ำ rs point use นะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็น row point use เหมือนกันนี่ครับผมแล้วก็ในวงเล็บนี้ต้องเป็นตัวแปรนี้ครับ is point use นะครับผมนี่ครับในคลิปชุดนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้สอนแบบละเอียดเท่าไหร่นะเป็นเพราะว่าคุณต้องได้ตัวโปรแกรมตั้งต้นก่อนนะครับซึ่งก็จะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีอธิบายโค้ดไปแล้วนะครับส่วนประกอบต่างๆของตัวระบบนะครับในคลิปชุดที่สอนทำสะสมแต้มแล้วก็แลกแต้มเนี่ยนะครับก็จะสอนแบบรวบรัดนิดหนึ่งนะครับผมให้เอาไปต่อยอดได้นะครับหรือว่าดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับเช็คคิวรี่บล็อกนี้ตัวแปรถูกไหมตารางถูกไหมนะครับผมคอลัมน์ถูกไหมนะครับ
เราประกาศตัวแปรว่า query underscore point underscore use นะครับเท่ากับ query ที่เราได้ query ไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ where ด้วยตัวแปร memory ที่มาจาก session นะพูดง่ายคือ id ของสมาชิกที่มาจากการล็อกอินนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ครับ is point ครับ SQL query ครับตัวแปร condb คือตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ row point use นะครับใช้ microphase phase assort มานะครับเพื่อแสดงข้อมูลครับแค่เพียง1ข้อมูลนะครับแค่เพียง1ข้อมูลนะครับจะใช้รูปแบบแพทเทิร์นนี้แต่ถ้าใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางนะครับเราก็จะ query แค่นี้ครับตามที่ไฮไลท์ไว้แล้วก็ไป for each หรือว่าใช้ while loop อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่เคสนี้คือแสดงแต้มนะครับที่ใช้ไปนะครับเป็นข้อมูลเดียวๆโดดๆนะครับผมอ่ะทีนี้ครับลองเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์ว่าเกิด error อะไรตรงไหนไหมนะครับผมรีเฟรชครับไม่มี error เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับเราจะ echo ข้อมูลมาแสดงแทน xx ตรงนี้ครับนี่ครับcopy ตัวแปรนี้ไว้ก่อนไปที่นี่ครับที่เราได้กำหนดไว้ว่าจะแสดงตรงนี้ครับก็เปิด tag php นะครับแล้วก็ echo แล้วก็ row underscore point underscore use วงเล็บเหลี่ยม single quote นะครับผมปิดก่อนนะครับปิด tag php ก่อนทีนี้ครับในระหว่าง single quote ตรงนี้เราต้องไปดูครับว่าที่เรา query ครับเราได้select sum as เป็นชื่อคอลัมน์ไหนแทนนะครับผมนี่ครับเรา as เป็น total point use นะครับผมก็คัดลอกมาครับจากนั้นก็วางระหว่าง single quoteนี่ครับผมนี่ครับให้ดู query อีกทีหนึ่งนะครับใครไม่ทันก็กด pause ค้างไว้นะครับก็คือกดหยุดคลิปนะครับแล้วก็ค่อยๆพิมพ์ตามนะครับผม query เสร็จแล้วก็เรียกมาแสดงตรงนี้นี่นะครับผมโอเคครับทดสอบผลลัพธ์กันครับ save แล้วก็ refresh เห็นไหมครับแต้มที่ใช้ไป77แต้มนะครับ77แต้มนะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับตรงนี้ครับที่เราได้ลองคิวรี่บน ppmadmin นะครับผมแสดงว่าโค้ดเราถูกต้องนะครับเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับผมค่อยๆทำดูครับมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ค่อยๆทำนะครับผมโอเคในตอนต่อไปเป็นตอนที่6ครับในตอนที่6จะพาสร้างหน้าแสดงประวัติการแลกของรางวัลในส่วนของสมาชิกนะครับเราจะดูว่าเราเคยแลกของรางวัลชิ้นไหนไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีสเตตัสยังไงนะครับอย่างเช่นส่งของแล้วนะครับหรือว่ารอแอดมินส่งของนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ